ประเพณีคือความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบอย่างเดียวกันเป็นระเบียบแบบแผนที่เห็นว่าถูกต้องหรือเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจังหวัดตรังก็ยังมีประเพณีอีกมากมายที่สืบสานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันประเพณีลูกลมเป็นเรื่องเทพนิยายโบราณที่เล่าสืบต่อกันมามีครอบครัวเล็กๆของพระพายบนสวรรค์วันหนึ่งเป็นวันฤดูเก็บข้าวเกี่ยวข้าวลมพัดแรงเมื่อข้าวในนาเริ่มสุกมีนกลานกไผ่นกเสียกนกกระจาบและนกอื่นๆออกมากินข้าวของพระพายพระพายไม่มีเวลาเฝ้านกทุกวันเพราะต้องไปอยู่เวรพัดลมให้เทวดาจึงมอบให้ลูกลมลูกของพระพายทำหน้าที่โคนกไล่กาแทนลูกลมซึ่งขี้เกียจแต่มีปัญญาจึงคิดวิธีที่จะใช้เสียงของตนเองในการไล่นกไล่กาจึงได้ตัดไม้ไผ่เหลาให้แบนให้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวคาดเป็นกากบาททับกันหลายๆอันเพื่อดักลมให้หมุนไปซ้ายไปขวาได้เพราะเมื่อไม้ดังกล่าวโต้ลมก็จะหมุนคล้ายกังหันวิทน้ำและมีเสียงดังจากเสียงดังนี้ทำให้นกกากลัวไม่กล้าที่จะมากินข้าวในนาทำความพอใจให้ลูกลมลูกของพระพายเป็นอย่างมากพระพายกลับมาจากเข้าเวรเห็นลูกทำอะไรแปลกๆทำไม้ดักลมมีเสียงไพเราะใหญ่บ้างเล็กบ้างน่าฟังวันต่อมาเมื่อพระพายต้องไปเข้าเวรพัดลมให้เทวดาก็ถือโอกาสเสนอผลงานของลูกให้เทวดาทราบเมื่อเทวดาทราบก็แสดงความชื่นชมเป็นความคิดที่ดีเฉลียวฉลาดเห็นควรเผยแพร่ไปยังเมืองมนุษย์จึงเรียกเวทหนูซึ่งเป็นทหารเอกให้เข้าเฝ้าเพื่อบัญชาให้เวทหนูไปเผยแพร่ลูกลมให้มนุษย์จึงเป็นที่แพร่หลายตั้งแต่นั้นมาจึงมีการเล่นลูกลมในฤดูเกี่ยวข้าวกันโดยเฉพาะทางภาคใต้และจังหวัดตรังตำบลนาหมื่นศรีก็สืบทอดเรื่องเล่นลูกลมจนถึงทุกวันนี้เป็นการละเล่นของชาวพื้นบ้านตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแต่ในมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครจะสืบสานต่อเพราะนั้นทางอบต.นาหมื่นศรีได้รวบรวมลูกลมที่มีอยู่นะครับแล้วรวบรวมบุคลากรที่สามารถที่จะเป็นลูกลมได้เนี่ยฟื้นฟูจะได้มีการแข่งขันเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะครับที่มีจัดถ้ำขอช่างหายเพื่อประชาสัมพันธ์ถ้ำขอช่างหายไปด้วยในตัวนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมอยากจะต่อยอดเรื่องของการแข่งขันลูกลมหรือว่าการแข่งลมเนี่ยนะครับไปสู่พลังงานแทนคือพลังงานลมซึ่งจะไปใช้เรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานแทนได้เพื่อจะต่อยอดตรงนี้ได้เพื่อให้มันเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เมื่อต่อยอดเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาใช้ในบริเวณถ้ำขอช่างหายโดยเราไม่ต้องไปพึ่งไฟฟ้าใช้พลังงานทดแทนนะครับคือข้าหมายของสุดที่เราวางไว้อุปกรณ์การทำลูกลมซึ่งวัสดุอุปกรณ์การทำลูกลมมีกระดาษไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้มูกไม้ปอจงไม้กำจัดไม้เปอร์หวายหรือย่านลิเผาวิวัฒนาการของลูกลมปัจจุบันเริ่มจากการพับกระดาษเล่นของเด็กๆทำเป็นรูปวงกลมโดยพับให้โต้ลมได้และหันเมื่อลมพัดต่อมาได้ใช้กาบไม้ไผ่ตัดเป็นชิ้นทำเป็นเหมือนกระดาษเมื่อเห็นว่าการใช้ไม้ก็หันได้เริ่มใช้ไม้เนื้ออ่อนโดยผ่าและเหลาให้ได้ขนาดอย่างสวยงามรูปแบบคล้ายกังหันวิทน้ำลักษณะของลูกลมแล้วแต่ความสามารถหรือทักษะของผู้ทำสำหรับการแข่งขันจัดแบ่งให้มี3ขนาดใช้เสียงและเครื่องประดับตกแต่งเป็นตัวตัดสินคือ 1. ขนาดเล็กจิ๋ว
ความยาวไม่เกิน1เมตร 2. ขนาดกลางความยาว2เมตร 3. ขนาดใหญ่มีความยาวตั้งแต่2เมตรขึ้นไปการตกแต่งเครื่องส่งไม่จำกัดลูกลมดอกใหญ่เคยพัดแกว่งลิงกระเด็นไปไกลเป็น100เมตรช่วยห้ามนี่คือแบบเป็นรูปแบบเป็นหลักคือแบบประยุกต์กับแบบโบราณซึ่งแบบโบราณไม่ถึงว่าก่อนจะดูธรรมชาติใจมันคือได้มาจากปุ่มบันไม้ต่างๆอย่างตัวอย่างว่าห้างนี่มาจากไหว้ก็ได้จากหนังมากก็ได้ซึ่งลูกก็จะว่าลูกเรื่องตรงนั้นนะมันจะมีระยะตรงกลางช่วงกลางหลังไกลกว่าส่วนมากจะจำจากโตมากกะหล่ำมาเปล่าแล้วก็ปลดเปล่าซึ่งเชือกแบบโบราณส่วนมากจะใช้เชือกธรรมชาติกบควันเหมือนเชือกงวนมันจะเป็นใหญ่อย่างเรื่องไรเป็ดซึ่งละยานไม้อื่นๆเหล่ามันเก่งเร่งโตลุ่มโตเด็ดซึ่งตุ้งส่วนมากจะเป็นไม้ตีตุ่นเลงเนี้ยวมันจะเป็นไม้ป้อยไม้กำจำหรือไม้อื่นๆในบ้านตุ้งตั้มเป็นเจ็ดจันหรือว่าเก้าจันหรือว่าทิพย์โชคจันแล้วแต่ความสวยงามมันจะเป็นปลาที่เก้าปลาที่เก้าปลาที่แดงซึ่งจะตั้มเป็นผุ่มดอกไม้อยู่ตะบุญมันจะเป็นบัวตุ้มบัวบานอันนี้ครับซึ่งแบบประยุกต์นี้หมายความว่ามันมีเจ้านี่หมายถึงว่าเป็นตัวฟักรองจากลักใช่ไหมมันจะเป็นจากไม้พ้อยส่วนมากจะเป็นไม้พ้อยที่ทุกไม้พ้อยสูงวันนี้มีความนิ่มถ้าเป็นประยุกต์นี้จะใช้ตัวเป็นซี่ก็ได้ตัวเป็นซี่เป็นแบบประยุกต์เลยนะเป็นของทำไม้ไม้รองเป็นประยุกต์ตุ้งอาจจะความหลากหลายแต่คู่เขาเป็นการเจ้ามาความสวยงามแต่ลายซี่ซึ่งตอนนี้มันเลยเรื่องเสียงหลาเลยเสียงหนึ่งแต่ตามการนัดง่ายรวมมันจะเสียงดังลำโพงเสียงถึงก็มีเสียงบงก็มีอันนี้เสียงจริงก็มีแล้วซึ่งเดี๋ยวเก้าเดียบเราเป็นในการจัดที่นี่คือลูกโรงต้องไปโรกว่างเลยยินหูดังโองแล้วมีท่าอยู่ตลอดท่าไม่ตกประเพณีลูกลมเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยบรรพบุรุษตราบทุกวันนี้นับว่าหาดูได้ยากยิ่งเป็นรุ่นหลังจะไม่รู้จักลูกลมซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่นิยมและยังมีให้เห็นกันอยู่นั้นอยู่ที่บริเวณแถวนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังชาวบ้านยังคงให้ความนิยมประเพณีการเล่นลูกลมกันอย่างแพร่หลายเมื่อมาถึงฤดูที่เก็บเกี่ยวข้าวกันก็จะมีหลายหมู่บ้านนำลูกลมมาแข่งขันประชันเสียงกันอย่างสนุกสนานที่บ้านของนายละไม้นินละอหรือตาไม้อายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่22หมู่6ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังยังคงนิยมประเพณีลูกลมมาจวบจนทุกวันนี้ตาไม้จะทำลูกลมมาแข่งขันเมื่อถึงฤดูแข่งขันได้มาประชันเสียงลูกลมกันเคยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งซึ่งการทำลูกลมนั้นจะแล้วแต่ความสามารถหรือทักษะของผู้ทำครับผมลองเล่นครับได้รู้จักกันนี้ครับลามาเห็นแล้วกับคนที่ต้องมีที่มือต้องกับคนที่อยู่ตายนะครับนะวิธีการทำลูกลมคือการนำไม้ปอจงหรือไม้กระท้อนเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้ออ่อนน้ำหนักเบาเหมาะที่จะมาทำเป็นลูกลมโดยการนำไม้มาขึ้นรูปให้เหมือนใบพัดแล้วใช้กระดาษทรายตกแต่งเมื่อแต่งได้รูปแล้วจากนั้นทำการวัดระยะความห่างให้อยู่ตรงกลางความห่างเท่ากันเพื่อทำการเจาะรูตรงกลางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วตกแต่งให้เรียบร้อยจากนั้น
ก็นำไม้ไผ่มาเหลาให้ได้ขนาดเพื่อจะใส่ลงไปในรูตรงกลางจากนั้นด้านข้างปลายของลูกลมทั้งสองด้านมาเจาะรูเพื่อที่จะนำลูกร้องมาผูกติดทั้งสองข้างจะทำให้ลูกลมมีเสียงร้องซึ่งการทำลูกร้องจะใช้ไม้ไผ่ปาดตรงปลายปากหลังจากนั้นนำขี้อุ่งซึ่งเป็นขี้ของแมลงชนิดหนึ่งที่ทำการผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทาบริเวณตรงปากของไม้ไผ่ว่ากันว่าขี้อุ่งนั้นจะช่วยทำให้เสียงของลูกลมดังได้ดีทีเดียวส่วนไม้ไผ่นั้นหากเป็นขนาดเล็กจะต้องเป็นไม้ไผ่ที่ตัดมาจากปล้องเดียวกันใช้เพียง2ปล้องและขนาดใหญ่3ปล้องจะทำให้เสียงไปในทิศทางเดียวกันได้ดีขึ้นอีกด้วยการใช้เวลาในการทำดอกลูกลมและการตกแต่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของลูกลมหากเป็นดอกเล็กจะใช้เวลามากกว่าดอกใหญ่หลังจากนั้นเมื่อดอกลูกลมเสร็จสิ้นก็จะนำดอกลูกลมมาทดลองเพื่อแต่งเสียงลูกร้องเมื่อทดลองเป็นที่พอใจแล้วจึงนำไปประกอบใส่กับเครื่องลูกลมซึ่งประกอบด้วยเทียวความสูงของเทียวที่นำมาเล่นจะต้องไม่เกิน3เมตรและมีการประดับตกแต่งลูกลมเพื่อใช้ประกวดความสวยงามของเครื่องลูกลมอีกด้วยส่วนใหญ่การตกแต่งมักจะใช้กับมะพร้าวเศษผ้าทอนาหมื่นสีธงชาติส่วนทางมะพร้าวเปรียบเสมือนหางเสือรับทิศทางของลมและด้านท้ายส่วนที่เป็นหางเรียกว่าพ่วงโยนจะปลิวอย่างสวยงามตามความแรงของลมและส่วนกลางที่ทำให้ดอกลูกลมหมุนไปมาคือกระบอกเวียนใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นแกนกลางในการล็อกดอกลูกลมรูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์ของลูกลมลักษณะจะคล้ายกังหันลมประเพณีการแข่งขันลูกลมกลุ่มชาวบ้านจะมีการสมโภชลูกลมการทำบุญก่อนที่จะมีการแข่งขันกันขึ้นซึ่งวิธีการแข่งขันของลูกลมนั้นจะมีวิธีการตัดสิน2ประเภทคือความสวยงามและเสียงดังไพเราะของลูกลมหากของใครเสียงลูกลมดังไพเราะตามหลักเกณฑ์ก็จะเป็นผู้ชนะบางรายข้อส่งมาทั้ง3ประเภทคือขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่แต่บางรายก็ไม่ถึงเพราะเขาไม่มีอุปกรณ์อยู่ขนาดใหญ่ตั้งแต่2เมตรขึ้นไปแล้วก็ไม่จำกัดว่าจะยาวสุดเท่าไหร่แต่ที่ส่งเข้ามา1ดอกที่มีความยาวคือเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรประเภทขนาดเล็กคือความยาวไม่เกิน1เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เคย1เมตรเนี่ยส่งมาทั้งหมดเข้า15ดอกส่วนขนาดกลางเนี่ยส่งเข้าประกวดความยาวตั้งแต่2เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3เมตรส่งเข้ามาประกวดทั้งหมด18ดอกขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีความยาวตั้งแต่3เมตรขึ้นนะครับพอปีนี้ส่งเข้ามาทั้งหมดเนี่ย8ดอกดังที่ได้เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าดอกที่ยาวที่สุดคือ5เมตรคงจะต้องจัดไปทุกปีนะครับเพราะว่าเราได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องใน10กว่าปีแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังจึงตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนตามนโยบายจังหวัดจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นสีนำพิธีการสมโภชลูกลมกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งและมุ่งหวังจะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ท้องถิ่นตำบลนาหมื่นสีอย่างยาวนานนอกจากนี้ลูกลมยังสามารถใช้ต่อยอดเป็นกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคตอีกด้วย